มีแฟนคลับหลายคนเริ่มบ่นกระปอดกระแปดว่าทำครัวสมัยใหม่พอไปซื้อเตามาเสร็จตายตายลืมดูไปมันเป็นเตาแบบอินดักชันเขาบอกว่ามันไม่ร้อนเสร็จแล้วมันก็ปลอดภัยสำหรับลูกเต้าแต่ตายแล้วอุปกรณ์ที่บ้านจะทำยังไงดีเรามีวิธีการเลือกใช่ไหมคะว่าอุปกรณ์ไหนจะต้องใช้กับเตาอินดักชันได้วันนี้มีเคล็ดลับและวิธีการเลือกมาฝากค่ะเคล็ดลับเครื่องครัวแบบไหนใช้กับเตาอินดักชันเตาอินดักชันสามารถใช้งานได้กับภาชนะที่สามารถเหนี่ยวนำไฟฟ้าได้ซึ่งก็คือภาชนะประเภทโลหะหรือภาชนะที่ใช้งานคู่กับเตาอินดักชันโดยเฉพาะเท่านั้นโดยภาชนะที่เหมาะสมต้องเป็นภาชนะที่เป็นเหล็กหรือสแตนเลสบางชนิดสังเกตได้จากสัญลักษณ์สำหรับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสริมแผ่นกระจายความร้อนที่ก้นหม้ออย่างหม้อดำ Wisdom Infinity ตราหัวมาลายหรือมีโครงสร้าง3ชั้นเหมือนกระทะไวทลักษณ์3ชั้นด้ามหูเบเกอไลท์ตราหัวมาลายที่สำคัญควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานครับสามารถติดตามเคล็ดลับครัวอีกมากมายได้ที่ www.sibahead.com